ครับผมก็สวัสดีพี่น้อง FC อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็มากันที่เรื่องของน้ำเข้าคอมบูเลเตอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีที่นะครับชุดลูกโชคหรือว่าฝาปิดโชคนะครับไม่มีลูกยางมานะครับแล้วเราจะเอาลูกยางอะไรล่ะใส่นะครับในเมื่อเขาให้มาแค่นี้นะครับเราเปลี่ยนไม่ใช่เราเปลี่ยนนะครับเขาไปเปลี่ยนคบูมาเขาประกอบมาแค่นี้นะครับเราจะทำอย่างไรดีเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้านะครับในกรณีแบบนี้นะครับเพื่อนๆ FC รู้ไหมว่านะครับตรงนี้นะครับมันหลวมนะครับเห็นไหมมันหลวมนะครับพอมันหลวมปั๊บเนี่ยนะครับแรงดูดนะครับแรงดูดของเครื่องยนต์เนี่ยมันสามารถดูดอากาศเข้าตามรูพวกนี้ได้เลยนะพอแรงดูดนะครับมันดูดอากาศเข้าจากรูพวกนี้นะครับผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือหัวเทียนขาวนะครับไม่ว่าท่านจะไปจูนอากาศนะครับปรับเข็มน้ำมูกน้ำมันยังไงนะครับหัวเทียนมันก็จะขาวส่วนผสมมันก็จะบางรถมันก็จะมีอาการรอบเครื่องค้างนะครับคล้ายๆกับรถอาการน้ำมันจะหมดนั่นแหละนะครับทุกท่านดังนั้นวันนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาแบบง่ายๆกันนะครับเดี๋ยวผมมีเทคนิคนะครับวิธีการแก้ไขมาฝากเพื่อนๆง่ายๆนะเอาตรงนี้ก่อนนะครับเอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับผมจะแก้ไขอย่างไรนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาไม่ให้น้ำเข้าไปในรูโชคไม่ให้น้ำเข้าคบูผ่านทางสายโชคที่มันล้มรวมเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมมันรวมนะครับมันไม่มียางกันฝุ่นมันไม่มียางกันน้ำนะครับนี่นะครับทีนี้นะครับผมก็จะหาแนวทางนะครับมาฝากเพื่อนๆ FC นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตตั้งกล้องนะมุมนี้อาจจะมองไม่ชัดนะครับทีนี้ผมก็จะทำการถอดออกมานะครับสำหรับน็อตบูทลูกโชคเนี่ยบูทลูกโชคตรงนี้นะครับที่ทุกท่านได้เห็นตอนนี้นะครับที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นตัวเดียวกันนะครับกับของ Mio นะครับ Spark Face Mio Smart นะครับกลุ่มนี้จะเป็นตัวลูกโชคเดียวกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับถ้าหากว่าเราไปซื้อมาใส่เนี่ยนะครับไม่ว่าเขาจะเขียนว่ามีโอจะเขียนว่าสมาร์ทนะครับเราสามารถเอามาใส่ได้เลยนะตรงนี้ไม่มีโอลิงด้วยสินะครับทำไงดีนะผมต้องไปหาโอลิงมาเนี่ยนะครับข้างในปกติมันจะมีโอลิง1ตัวนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีโอลิงนะครับทุกท่านทีนี้เราก็จะปลดเอาลูกโชคออกมานะครับปลดเอาลูกโชคออกมานะครับมันก็จะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับอ้าวนะครับพอเราได้ชุดลูกโชคออกมาแล้วนะครับทีนี้เราจะหาวิธีการแก้ไขนะครับแก้ไขอย่างไรดีนะครับสำหรับวิธีป้องกันนะครับไม่ให้น้ำมันเข้าไปที่รูสายโชคนะครับวิธีนะครับที่ผมคิดได้นะครับก็คือนี่สายยางน้ำมันนะครับสายยางน้ำมันเนี่ยนะครับสายยางน้ำมันตอนนี้มันยังไม่โดนความร้อนมันก็จะยืดหยุ่นอยู่นะครับแต่พอมันโดนความร้อนเข้าไปนะครับมันจะหดตัวอันนี้เพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วนะครับสายน้ำมันเกรดธรรมดาท้องตลาดนะครับโดนความร้อนมันหดตัวอยู่แล้วนะครับอันนี้มันก็อยู่ใกล้เครื่องยนต์มันก็จะหดตัวนะวิธีการทำนะครับอันดับแรกเลยเอาสายยางมาอย่างเงี้ยนะครับตัดมาท่อนหนึ่งแบบนี้นะครับเอาครีมนะครับเอาครีมครีมหุบครีมถังอะไรก็ได้ง้างออกก่อนให้มันยืดตัวก่อนให้มันยืดตัวก่อนนะฝั่งนึงนะครับยืดตัวแบบนี้นะครับพอมันยืดตัวได้ที่นะครับทีนี้นะครับเราก็จะเอามาสวมอย่างนี้นะครับเราก็จะมาสวมเข้าแบบนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะมองเห็นหรือเปล่านะมันย้อนแสงนิดนึงนะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี่มันยังไม่ยืดตัวเลยนะครับเราต้องเอาเข้าให้ได้ก่อนนะครับเข้าไปลูกเอ้ยนี่เข้ามาแล้วมันก็จะเป็นในลักษณะทรงแบบนี้นะครับทุกท่านทีนี้มันกันน้ําได้หรือยังนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันกันน้ําได้หรือยังนะครับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับกันน้ําได้แล้วนะผมว่าแล้วก็นะครับเอาสายยางนะครับนี่นะครับวิธีการทํานะครับเห็นมั้ยทีนี้ก็สายยางสอดสิครับเอาสายโชคสอดครับเมื่อเราเอาสายโชคสอดเข้ามานะครับตรงนี้เราจะใช้กาวหรือว่าใช้สายรัดไว้ก็ได้นะครับรับรองว่าน้ําไม่เข้าอย่างแน่นอนที่เหลือก็นะครับเป็นการประกอบลูกโชคเข้าไปตามปกตินี่แหละนะครับนะครับอันนี้ก็จะประกอบให้ดูนะครับแต่นะครับหลังจากจบคลิปนะครับผมถึงจะไปหาโอลิงมาใส่เด้อนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้โอลิงมันอยู่ที่ไหนนะครับเขาไม่ใส่มาให้เนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรนะครับทุกท่านนะครับขอประกอบเข้าไปนะครับเพื่อให้จบคลิปก่อน
นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาโอริงมาใส่นะครับนี่นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะดูดีขึ้นแหละดูดีมีราคานั่นแหละนะครับทุกท่านนะนี่นะครับก็ค่อยๆมือหมุนเข้าน้ำเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับทุกท่านสำหรับชุดลูกโชคนะครับที่เราทำการดัดแปลงแก้ไขมานะครับทุกท่านเลยนะครับมุมนี้นะครับเห็นไหมนะครับนี่ก็คือวิธีการแก้ไขนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปที่รูของลูกโชคนะครับเอาละนะครับในคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าเพื่อนๆจะเอาไปเป็นแนวทางนะครับในการแก้ไขปัญหาน้ำเข้านะครับตามสายลูกโชคตามสายโชคสายคันเร่งต่างๆนะครับของรถคาร์บูเรเตอร์นะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ